โตศักดิ์สิทธิ์เผยคำพูดจากปากสรยุทธ์หลังขออนุญาตทำเซอร์ไพรส์ขอไบต์แต่งงานทำเอาแฟนๆยังหยุดฟินไม่ได้เลยสำหรับกรณีนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวไบต์พิชญทัพย์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้แบบสดๆในวันคริสต์มาสที่25ธันวาคม2563ออกอากาศไปทั่วประเทศโดยที่ฝ่ายหญิงไม่รู้ตัวโดยที่โตร่วมมือกับทีมงานและครอบครัวช่วยกันเก็บความลับพร้อมเผยจุดเริ่มต้นที่รู้จักกันเมื่อ9ปีที่แล้วเมื่อฝ่ายชายเป็นแขกรับเชิญรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยโตได้เอ่ยปากขอไบต์แต่งงานกลางรายการว่าตนได้ขออนุญาตคุณแม่ไบต์ที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วและตอนนี้คุณพ่อก็กำลังเปิดทีวีให้คุณแม่ดูอยู่ที่โรงพยาบาล9ปีที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เป็นคนดีขึ้นในทุกวันเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอยากให้มั่นใจได้เลยจากวันนี้ไปไม่ว่าจะเจอเรื่องใดก็ตามจะมีเราอยู่ข้างๆเสมอจะมีเราสองคนอยู่คู่กันตลอดไปรู้ใช่ไหมว่ารักมากแค่ไหนหลังจากนั้นสาวไบต์ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความซึ้งใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณและกอดฝ่ายชายด้วยความรักต่อจากนั้นโตได้คุกเข่าพร้อมกับคำว่าแต่งงานกันนะคะซึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่รีรอที่จะตอบว่าค่ะโตจึงสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้ไบต์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นโตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงพี่ชายที่เคารพรักอย่างสรยุทธ์สุทัศนจินดาที่ถือเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนในเส้นทางความรักของทั้งคู่โดยงานนี้หนุ่มโตก็ได้เผยความในใจถึงพี่ยุทธผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสำหรับโพสต์นี้ผมอยากขอบคุณพี่ยุทธครับผมได้ขออนุญาตพี่ยุทธว่าผมจะขอไบต์แต่งงานนะครับและอยากจะเซอร์ไพรส์ในรายการเล่าคอนเซปต์ให้พี่ยุทธฟังว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนรู้จักคู่เราครั้งแรกที่นี่แฟนรายการเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะทุกคนเห็นเรามาตั้งแต่วันแรกและคงดีที่จะได้ขอบคุณและขออนุญาตคุณผู้ชมแฟนข่าวแฟนเพลงด้วยเลยพี่ยุทธตอบทันทีพี่อนุญาตเต็มที่เลยน้องเมื่อวานหลังภารกิจเซอร์ไพรส์จบลงไบต์เองมีนัดจะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธอยู่แล้วเดิมผมจึงเข้าไปที่เรือนจำกับไบต์ด้วยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่ยุทธฟังพี่ยุทธยิ้มและพูดติดตลกกลับมาว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรร่วมคนอื่นพี่ยินดีด้วยแต่หนักใจเพราะต้องหาพิธีกรใหม่อีกแล้วแต่กับน้องไบต์พี่มั่นใจว่าโตจะยังให้น้องทำงานกับพี่ต่อไปแน่นอนผมได้แต่ยิ้มใต้หน้ากากแฮขอบคุณสำหรับทุกคำยินดีคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งคู่นะครับและทิ้งท้ายว่าโตไปด้วยกันนะครับปล.รูปนี้ถ่ายไว้เมื่อ25ธันวาคม2012 #BetterToGetterBT ค่ะโตศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นเขยรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะวันนี้เช้าวันคริสต์มาสครับสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะค่ะวันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะศิลปินรับเชิญนะครับวันนี้ผมมาในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะมีอะไรจะบอกครับเมื่อวันคริสต์มาส9ปีที่แล้วนะครับ25ธันวาคม2012ผมได้มาที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นครั้งแรกครับได้เจอไบต์แล้วเราก็ได้คบกันครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่นี่ครับวันนี้ผมอยากมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างครับ9ปีผ่านไปแล้วหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปครับแต่สิ่งที่เรามีให้กันไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมอยากจะขอขอบคุณรายการเรื่องเล่าเช้านี้ขอบคุณพี่สรยุทธนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านแฟนข่าวแฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยาย
พี่ๆน้องๆเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณที่รักที่เอ็นดูที่คอยส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจให้กับผมกับไบร์ทมาโดยตลอดนะครับสำหรับผมแล้วพวกคุณคือหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่เพราะว่าพวกคุณเห็นเราสองคนมาตั้งแต่วันแรกครับถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะคะ